ทำไม Bitcoin Investment Trust นักลงทุนรายย่อยถึงไม่ค่อยสนใจครับทำไมถึงไม่เล้าใจเหมือน Bitcoin ETF และในเมื่อมี Bitcoin Trust แล้วทำไมถึงต้องมี Bitcoin ETF เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันใน Versus View กันครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับสุภกิจกับช่อง i t c a s t นะครับในรายการ Ver s u s view ซึ่งเป็นรายการที่ผมจะเอามุมมองที่มีความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยมาเปรียบเทียบให้เห็นความต่างนะครับสำหรับในตอนที่แล้วในผมแชร์มุมมองเกี่ยวกับเรื่องของ Bitcoin ETF แบบ Spot กับแบบ Future นะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ Bitcoin Trust ในตอนนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เต็มที่เลยนะครับ เพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า Gbtc ไหมครับเป็นกองทรัสต์นะครับที่เป็นเครื่องมือในการลงทุนประเภทหนึ่งคล้ายๆกับ Bitcoin ETF นี่แหละนะครับวัตถุประสงค์ก็คือตัวเองเนี่ยจะเป็นนายหน้าในการที่จะจัดหา Bitcoin แล้วก็จัดเก็บนะครับในศูนย์รับฝากหรือที่เราเรียกว่า Custodian นั่นเองลักษณะของกองทรัสต์เนี่ยก็จะ จัดตั้งกันเป็นกองเหมือนกองทุนอื่นๆนี่แหละเวลาที่จะซื้อก็จะมีราคาหน่วยลงทุนว่าเท่าไหร่นะครับกองก็จะบอกว่าเขา,าเนี่ยมีสิทธิ์เอาเงินของเราเนี่ยไปบริหารจัดการซื้อบิตคอยอย่งไงดังนั้นเวลาที่เราจะซื้อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าหน่วยลงทุนของเราเนี่ยมีสิทธิ์ในบิตคอยเท่าไหร่นะครับ ความต่างระหว่าง Bitcoin ETF กับ Bitcoin Trust เนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับรายปีเนี่ยกอง Trust เนี่ยจะเก็บอยู่ที่2เรียกได้ว่าเป็น management f e e นะครับคิดจาก asset under management หรือ AUM นะครับสมมุติว่าเรามีการบริหารจัดการ1 100 i t t o o n เนี่ยเขาจะคิดค่าธรรมเนียม2 Bitcoin ต่อปีนะครับซึ่ง เยอะเหมือนกันนะไม่เหมือนกับ Bitcoin ETF Spo t นะครับที่จะมีค่าธรรมเนียมที่ต่ํากว่ามากนะครับอันที่2นะครับคือเรื่องของราคานะครับการอ้างอิงราคาของกองทรัสต์เนี่ยจะไม่ได้อ้างอิงกับาราคา Bitcoin แบบ Realtime นะปัจจุบันอยู่บนราคาที่เป็นบน Spot p r i c e นะครับดังนั้นเวลาที่เราสังเกตนะมันจะมี Discount กับพ r ี m i u ยไม่เห็นนะครับแต่กับ Bitcoin ETF Spo t เนี่ยอ้างอิงกับราคาปัจจุบันเลยแต่ถ้าเป็น f u วเจอร์เนี่ยจะอ้างอิงจากราคาสัญญาล่วงหน้าอันที่3ก็คือการเก็บรักษา กองทรัสเนี่ยจะเก็บผ่าน c u ส t o เดียนะครับส่วน ETF Spot เนี่ยจะเป็นคนดูแลเองเก็บเองนะครับซึ่งเราก็จะไม่เห็นหรอกว่าเก็บไว้ที่ไหนทั้ง2แบบเนี่ยมีการซื้อบิตคอยจริงๆนะ แต่เราไม่เห็นานเองเราจะได้เห็นแต่หน่วยลงทุนส่วน ETF future เนี่ยจะเป็นการซื้อสัญญาล่วงหน้าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ซื้อบิตคอยจริงๆนะครับอันที่4คือกองทัพเนี่ยขอไลเส้นผ่านฟินล่านะครับซึ่งข้อกําหนดเนี่ยอ่อนกว่า s e c มากและจะเห็นได้ว่า Bitcoin Spot ETF เนี่ยขอแล้วนีย่ยังไม่มีใครได้เลยนะครับแต่ทางเกสเกลเองก็อยากจะอัปเกรดตัวเองเนี่ยเป็น Bitcoin ETF เหมือนกันนะครับแล้วก็ได้มีการขอยื่นปัจจุบันก็ยังมีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับในเรื่องนี้แลจริงๆเนื่องจากคุณสมบัติของ Bitcoin มันไม่ควรเป็นหลักทรัพย์ใช่ไหมมันควรจะจัดอยู่ในฐานะาที่เป็นคอมมอนดิตี้แล้วก็ไม่ควรที่จะต้องมาขอกับเอ c ด้วยซ้ำแต่ก็นั่นแหละการขอ ETF เนี่ยเพราะว่ามันซื้อขายบนกระดานหลักนะที่เป็นเทรดิชแนลนะครับก็น่าจะต้องขอกับเอ c อันที่5การซื้อกองทรัสเนี่ยจะซื้อผ่านโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์นะหรือที่เรียกว่า OTC นะครับในช่วงเวลาที่เกสเกล bitcoin trust เกิดขึ้นใหม่ๆในช่วงปี2 0 1 3เนี่ยสามารถซื้อผ่าน OTC เฉพาะแอคเครดิตอินเวสเตอร์เท่าน,นั้นนะครับ ซึ่งคุณจะต้องซื้อทีละไม้เนี่ยคือ5้า0มื่เหรียญน,นะครับลักษณะของกอง bitcoin trust ก็จะเรียนแบบมาลักษณะของกองที่ซื้อขายทองในตอนนู้นเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเปิดให้ public เนี่ยซื้อผ่าน over the counter ที่ได้รับใบอนุญาตจาก s อ c นะครับในขณะที่การซื้อขาย bitcoin ETF เนี่ยสามารถซื้อขายผ่าน Tradition a l Market ได้โดยตรงเลยทําให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้ค่อนข้างมากนะครับอันที่6ความต่างเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin Investment Trust เนี่ยจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะครับในบทสรุปเนี่ยก็คือเรามีความเห็นแตกต่างเล็กๆน้อยๆเนาะ จะเห็นได้ว่ามันมีความต่างเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ดูแล้วเนี่ยยังไง Bitcoin s p o อีทีเนี่ยก็สามารถเข้าถึงคนทั่วๆไปได้มากกว่ากองทรัสต์อย่างเกสเกลหรือ g b t ีทถึงแม้ว่าข้อดีของบิตคอยทรัสต์จะทำให้นักลงทุนรายย่อยไม่ต้องมีความรู้มากในการเก็บเพราะ เก็บผ่านศูนย์แล้วฝากสินทรัพย์อย่างคัสโซดี้แล้วก็ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีแต่ข้อเสียของ Bitcoin Trust เนี่ยก็มีไม่น้อยนะครับเช่นเข้าถึงยากต้องซื้อผ่าน Over t h e c o u n t e r ต้องใช้เงินในการที่จะซื้อเยอะพอสมควรก็ไม้ละห0 0หมื่นเหรียญเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของพรีเมียมดิสคาวของกองนะเพราะว่ามันไม่ได้แบบราคาสปอตในกระดานจริงๆแบบเรียลไทม์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเรียนรู้แล้วก็เก็บได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะ แทบจะเรียกได้ว่าการลงทุนด้วยวิธีนี้เป็นการลงทุนที่เสี่ยงมากๆเลยนะครับนะครับเพราะว่าเราต้องเผชิญกับราคาที่ผันผวนผนวกกับมันจะต้องเจอพรีเมียมกับดิสคาวกับราคาของทรัสตแล้วก็ยังจะต้องเจอค่าบริการจัดการกองอีก2%ต่อปีแถมยังต้องเสี่ยงให้ใครก็ไม่รู้เก็บบิตคอยของเรานะครับแล้วคุณล่ะ คิดยังไงกับ Bitcoin Trust นะครับเข้าใจมากขึ้นหรือไม่นะครับเข้าใจความต่างมากขึ้นหรือเปล่านะครับรู้สึกยังไงว่าเก็บเองกับให้กอง Trust เนี่ยเป็นคนเก็บให้คุณจะเลือกวิธีไหนคอมเมนต์ Comment ในช่องบล็อกด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับในตอนถัดไปเนี่ยเวิร์ดซัพวิวจะให้เห็นถึงความต่างระหว่าง XRP ที่เป็นหลักทรัพย์หรือมันไม่ได้เป็นหลักทรัพย์มันเป็นแค่โปรแกรมเมติกเซลเท่านั้นนะครับหลังจากที่สารตัดสินแล้วเนี่ยราคาก็ดีขึ้นไป60%เลยทีเดียวนะครับเรามาติดตามในตอนหน้ากับบ r ริษัทฟิวนะครับสวัครับ